ตารูปหล่ออยู่แล้วผลงานก็ทำได้ในขั้นที่พอใจของเป็นแฟนเลยละครับเกมเริ่มเจ้าทีมบุกจากขวาไปซ้ายได้บอมก่อนละครับบอลทุ่มของ TOT สัญญาณมาธีรธรตักย้อยๆมาให้จันสั้นเปลี่ยนบางเกินไปครับโอ้โหขึ้นถึงคือว่าเป็นคนขึ้นเนี่ยจะเป็นจันเซ่นหรือว่ากอลวิทมากกว่าเป็นกอลวิทที่ขึ้นแล้วโดนบางไปหน่อยแล้วครับเข้าคู่กัน2คนบอลโค้งจากธีรธรมาที่เสาไกลครับจันสั้นฟ้องว่าโดนเหนียวแล้วก็ทั้งคู่เป็นฝั่งบุรีรัมย์มองออกแล้วเป็นจันสั้นนั่นแหละครับโอ้ยังโดนประกบสวีทจุดเท้าเปิดมาได้ครบแล้วโอ้โหตูนเยสคนเดียวโล่งๆครับพลาดเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับลูกนี้อันเดรสตูนเยสประกาศหลังชาวสเปนสรันว่าจุดไหนโอ้จริงด้วยใช่ครับโอ้โหถ้าเข้าไปเนี่ยจะเป็นลูกปัญหาเลยนะครับโอ้โหอันเดรสตูนเยสแล้วถ้าผู้ตัดสินเห็นนี่ให้เป็นใบเหลืองได้เลยนะครับเจตนาจะใช้แขนในการช่วยทำประตูแบบนี้ปล่อยไปซะยังจะดีกว่าหรือเปล่านะครับที่เสาไกลมีกรวิทพื้นที่ครับบรรจงแล้วบรรจงโค้งมาจันเซ่นดูเดียวหน่อยมาทางของโกซูกิโอ้โหเข้ากรอบแต่ว่าอดิศักดวงศรีครับบินรับไม่ได้ครับยิงไม่แรงเท่าไหร่นะครับโกซูกิลูกนี้โอ้สาเก็บจังหวะ2ได้ครับโอ้สกัดมาโดยอีจุนกีนะครับเข้าทางปืนโกซูกิสุดเช้ามาแต่เลือกข้างในเลือกให้จันเซ่นโขกได้ติดแล้วมาเช่นมาโอ้โหบล็อกลูกนี้แล้วบอลปลิ้นหลุดกรอบไปครับโอ้โหช่วยไว้ได้วุฒิศักดิ์อีกแล้วครับคงได้แค่แต่มุมเท่านั้นของทางบุรีรัมย์เดี๋ยวครับตัดเออร์ลี่ครอสเข้ากรอบไปโทษไปเลยนะครับเกือบจะมีโชคเหมือนกันครับบอลกระดอนมาเข้าทางมาเชน่าแล้วนะครับแต่ว่าวุฒิศักดิ์ก็ยังตามแก้ตัวได้ครับจังหวะแรกนี่มาให้ทุเช่าถึงมาเชน่าอานาวินเปิดไปติดทงขึ้นอย่างนี้ทงขึ้นว่าแฮนด์แล้วครับโอ้โหคืออานาวินเนี่ยชี้ว่าแฮนด์แล้วทงผู้ช่วยขึ้นมาส่งสัญญาณว่าวุฒิศักดิ์ยกแขนขึ้นมาบล็อกบอลโอ้โหยังไงบ้างก็โอ้โหยกแขนขึ้นมาป้องจริงๆเลยครับวุฒิศักดิ์ครับดูมุมข้างหลังโอ้โหเดตุนเยสหลอกไปคนหลักทางเกือบลิบๆเลยครับเอาจนได้ครับประตูขึ้นนำของบุรีรัมย์ครับก่อนจะจบครึ่งแรก10นาทีโอ้โหแล้วตุนเยสนิ่งนะครับในการดวลกับอดิศักดิ์ดวงศรีโยกหลอกหน้าเท้าด้วยครับให้หลงไปคนละทางครับฤดูกาลนี้นี่ทุกถ้วยในประเทศที่ยิงรวมกันไปแล้วเป็นประตูที่6ด้วยนะครับเดสตูนเยสทีโกสุกิก็เล่นต่อก็ทางขวาหายนาวินเพิ่งจะมาชุดเชาขอสัดไกลแต่ยังไม่ตรงครับเปิดบอลจากริมเส้นเข้ามาไม่ผ่านด้วยแหละครับก็มีระยะให้ลองยิงไกลดูครับขวามีเติมมาที่อนาวินแต่ว่าเห็นช่องครับสุชาวเห็นประตูก็เลยลองใส่แต่ว่าติดแต่ก็ยังได้เตะมุมครับบุรีรัมย์ธีรธรเสาแรกมีตัวมงเช็ดแล้วลงต่อเรียบร้อยเลยครับ2ต่อ0โอ้โหแล้วเป็นชินพัฒน์แทนกลางครับที่ได้ลงมาเล่นแทนสุรีสุขาที่เจ็บออกไปนะครับโค้งพักประตูที่2ในเกมนี้ให้บุรีรัมย์ได้ครับแล้วเป็นลูกแรกในฤดูกาลนี้ของชินพัฒน์ด้วย2ต่อ0ครับโอ้โหมาได้ประตูเพิ่มในช่วงทดเวลาครับบุรีรัมย์ก่อนจบครึ่งแรกธีรธรปัดเข้ามาแล้วมุมเช็ดไปโดยโกสุกิครับโอ้โหหยุดไม่อยู่ครับเสาแรกเนี่ยคนมาตามประกบโกสุกิเป็นอานนท์นานอกซึ่งเล็กกว่าเยอะนะครับโกนี่ขบเช็ดไปได้ตามแผนเลยครับแล้วก็มีชิติพัฒน์แทนกลางรออยู่ครับโอ้โหลูกนี้ที่เช็ดใต้คานซะด้วยครับแสกหน้าอดิศักดิ์ดวงศรีนะครับอดิศักดิ์ก็เบียดไม่เข้าครับจะถึงเสียงนกหวีดยาวเพื่อจะลุ้นเอา3-0โค้งนี่ข้ามคานไปโอ้โหได้เทคเด่งๆครับลูกนี้ตูนเยสเนี่ยแต่วันนี้ยังกดไม่ลงครับลูกโบของตูนเยสการประกบตัวของทีโอทีในกรอบเขตโทษดู
ยังหลวมๆครับมันกลายไปยืนตั้งโซนกันรอบๆปากประตูซะมากกว่านะครับตัววงนอกอย่างดูเยสนี่ไม่มีใครขึ้นเบียดเลยแต่ว่าวงโหน่งไปเองครับจบครึ่งแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็มาได้ตามเป้าเหมือนกันนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังต่อนะครับในเรื่องของหัวตารางการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้ครับส่วนทีโอทีครับอยู่อันดับสุดท้ายของตารางเลยนะครับมุทิศักดิ์จิมยังเข้าทางธีรธรไหลมาอนาวินจูจีนล่องข้ามคานครับโอ้โหกดไม่ลงเองครับอนาวินโอกาสจะทำประตูที่3ให้บุรีรัมย์รออยู่คนเดียวไม่มีใครเลยนะครับโล่งๆไม่มีใครขวางทางแล้วตัวต่อตัวเจอสรันเปิดผ่านมาได้แล้วเทค1ชนคานไม่มีตัว3ครับโอ้โหเจนซันโดซานโตสโอ้โหโขกนี้แล้วโยกหนีสรันครับแต่ในเส้นหลังมองหาเจนซันโดซานโตสครับเทค1เลยครับโอ้โหแต่สูงไปนิดเดียวถ้าต่ำลงมาอีกหน่อยนี่หมดสิทธิ์แล้วครับอดิสันเมืองศรีบินไปคนละทางแล้วยังต้องขนมพยาบาลอยู่นะครับเอาแต่เปิดมาลูกนี้โอ้โหเข้าไปเลยครับเจนซันโดซานโตสโขกแล้วลุ้นตามที่ตอนแรกนึกว่าอดิสันจะปัดออกไปแล้วแต่ว่าปัดไม่อยู่ครับบอลทะลักปลิ้นเข้าประตูไปอีกโอ้โห 3-0 ครับบุรีรัมย์เจนซันบอกว่าขอให้มาเถอะนะครับแต่บนพื้นบนกลางๆอย่ามาบ่อยนะถ้าโด่งยิ่งมาเขาก็ทำได้อย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่ทำประตู3นัดติดต่อกันในทุกรายการเลยนะครับเจนซันโดซานโตสกับบุรีรัมย์ครับจังหวะเปิดไปแล้วขึ้นเนี่ยโอ้โหไม่สามารถจะเบียดได้ครับโมเมนต์บาซาเวชที่ตามประกบมาครับไม่ได้ขึ้นด้วยก็สัญญาณมาสุชาวเลือกที่เสาแรกให้เปลี่ยนทางแล้วโอ้โหเกือบเหมือนเลยครับครับโกสุกินี่มาตามนัดอีกแล้วครับแล้วสะบัดบอลตกพื้นอดิศักดิ์ดวงศรีได้แต่มองตามแล้วครับแต่ว่าบอลผ่านหน้าประตูมาเชน่าจะม้วนผ่านมาได้ครับมาเชน่าลากตัดมาลุยอ่ะแล้วหลุดดื้อเลยครับโอ้โห 4-0 โอ้โหเลี้ยงทีเดียวแหวกหลุดทั้งแผงครับเลี้ยงวนมาอยู่คนเดียวเลยครับตีวงมาแล้ว3คนของ TOT กระชากตัวเดียวหลุดหมดเลยครับโอ้โหแล้วล่อเป้าเลยดูครับก็นี่ครับมีล้อมหน้าล้อมหลังอยู่แต่ไม่มีใครเข้าแบบถึงตัวเลยนะครับแค่ยืนแล้วตั้งโซนกันไม่มีตัวเข้าครับโอ้โหปล่อยให้กระชากเข้ากรอบก็ไม่กล้าเกี่ยวแล้วครับเลยยิงสวนตัวอดิศักดิ์เข้าไปครับไปถึงกัปตันทีมอย่างสุชาวนุชนุ่มปั่นโค้งๆแต่ว่าโค้งไม่พอครับลูกนี้ครับวีระวงได้ตั้งป้อมแทรปหน่อยๆลูกเตะมุมของ TOT แล้วครับคือในยุคของสมชายใน TOT เป็นทีมจอมยิงไกลทีมหนึ่งนะครับเคลียร์แบบสเปซปะครับกฤษณภพได้สักไกลแล้วเนี่ยครับโอ้โหดีที่ตีวรักษ์เนี่ยทุบออกมาได้แล้วไม่แม่นกับทาง TOT ด้วยทีนี้จักรพันธ์บอมมาหมอเกี่ยวมาถึงอันเดตูนเยสโอ้โห 5-0 เลยครับแล้ววันนี้มีคนเดียว2ประตูซะด้วยครับอันเดตูนเยสที่เติมขึ้นมาเกี่ยวให้กับอันเดตูนเยสที่ไปล็อกหลอกดีสั่งอีกทอดหนึ่งดูดีครับใช่ด้วยครับสวยเลยนะครับจังหวะนี้ดูครับเปิดจากด้านข้างจากจักรพันธ์ครับไขว้สกิดให้ไม่ล้ำหน้าด้วยครับโอ้โหตูนเยสฉีกมารับบอลพอดีนี่กับพวกกองหน้าเลยครับชิติพัฒน์สกิดไขว้หลังตูนเยสแตะหลบประตูครับโอ้โหนี่คู่เซนเตอร์คู่เซนเตอร์ขึ้นมาเล่นอย่างนี้แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ชนะ TOT ไปได้5 ประตูต่อ 0นะครับ